พอปุ๊กก็ไม่ติดแล้วเมื่อกี้แฟนไม่ติดแฟนดูโอเคก็ไปด้วยกันเรื่อยอ่ะหมายคนพิเศษสำหรับปุ๊กลุ๊กคือคนที่จับมือด้วยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหมเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อสเตตัสที่สร้างกันขึ้นมาใหม่ทุกๆครั้งที่สัมภาษณ์คือแบบว่าลงข่าวทันทีเลยอ่ะลงข่าวทันทีเลยค่ะก็อยากให้แบบหนูอยากเป็นตัวอย่างเยาวชนหนึ่งเรื่องคือการที่แบบการจะมีใครสักคนหนึ่งอยากให้ค่อยๆเดินนะอยากให้มันมั่นคงไม่อยากให้คิดว่าการเป็นแฟนคือแฟชั่นคือมีแฟนแล้วต้องรีบออกมาบอกเพื่อที่จะมีงานอีเวนต์อะไรก็ตามแต่หนูอยากเป็นตัวแทนเยาวชนที่อยากให้ใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคือมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราแบบไปในจุดที่มันสูงที่สุดแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์มาเป็นอุปสรรคในการทำงานเลยค่ะจริงๆก็ตั้งเป้ากันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบวาเลนไทน์ก็ไม่อยากให้เป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ที่ไม่อยากจะแบบว่าให้มาแบบเฟ้นกันเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้เยาวชนรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ถ้ามันช้ามันก็จะเป็นอะไรที่มั่นคงรู้สึกว่าตัวเองอธิบายเยอะไหมคะคืออยากให้เป็นความฝันที่งานแต่งงานเลยถูกไหมถ้าเกิดสมมติอนาคตไงเก็บตังก็เก็บตังกันไปก่อนค่ะแล้วก็มีแผนเก็บตังร่วมกันแล้วเหรอแล้วทำธุรกิจด้วยกันแล้วแล้วแต่งงานกันแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดูเงินเก็บใหม่แล้วค่ะว่าแบบยังไงล่ะอะไรเงี้ยร้อยล้านเนาะแต่งงานเลยโอเคค่ะอินเตอร์นี่ลูกทักก่อนแล้วนะ